ภาพนี้ไม่ใช่ฉลามกินคนแต่คือคดีสุดลึกลับในปี1935เนี่ยฉลามเสือตัวนี้นะครับถูกจับขึ้นมาจากทะเลแล้วก็นำไปจัดแสดงที่อควาเรียมของประเทศออสเตรเลียอยู่ๆเนี่ยมันก็มีอาการป่วยนะครับแล้วก็อ้วกออกมาเป็นแขนของมนุษย์แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้กินคนเข้าไปนะมันไปกินฉลามอีกตัวนึงที่กลืนแขนมนุษย์เข้าไปตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าแขนเนี่ยเป็นแขนของชายที่ชื่อว่าเจมส์สมิธที่ถูกตัดออกด้วยของมีคมนะครับไม่ใช่รอยกัดจากฉลามแน่นอนเจมส์สมิธเนี่ยเขามีประวัติอาชญากรรมเล็กน้อยนะครับเพราะทำงานให้กับมาเฟียที่ชื่อว่า Reginald Holmes และ Patrick Francis Bradyก็มีข่าวว่าเจมส์สมิธเนี่ยมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กับทั้ง2คนครับล่าสุดที่มีคนพบเห็นเจมส์สมิธก็คือตอนที่เขาเนี่ยครับไปเล่นไพ่กับเบรดี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเบรดี้เนี่ยถูกจับในข้อหาฆาตกรรมสมิธและตำรวจเนี่ยพยายามหาชิ้นส่วนที่เหลือนะครับแต่ก็หาไม่เจอส่วนโฮมส์ที่เป็นพยานคนสำคัญในคดีนี้นะครับก็เสียชีวิตจากการถูกยิงในวันที่ไต่สวนพอดีครับทนายของเบรดี้เนี่ยบอกกับศาลว่าหลักฐานนั้นมันไม่เพียงพอเพราะแค่แขนขาดเนี่ยสมิธอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ถึงแม้จะมีข้อบ่งชี้หลายอย่างนะครับแต่เมื่อขาดหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ยก็ทำให้เบรดี้เนี่ยพ้นผิดในที่สุด